ั้งกองนิกทองระยะเจอนางเอกมือหนักตบจนหน้าบวมแดงเป็นพระเอกเบอร์ต้นมากความสามารถสุดๆอย่างนิกทองระยะที่ไม่ว่าเขานั้นเข้าฉากไหนก็ทุ่มเทเพื่อผลงานออกมาสมบทบาทและโดนใจคนดูไปทั้งประเทศอย่างตอนนี้หนุ่มนิกก็มีผลงานมากมายและกำลังถ่ายทำละครเรื่องบ่วงวิมาลาออกอากาศทางช่อง7จากผู้จัดหนิงปณิตาธรรมวัฒนะและนีโน่เมธนีบุรณสิริโดยหนุ่มนิกประกบคู่กับนางเอกสาวหน้าหวานปูเป้เกษรินทร์น้อยพึ่งโดยพวกเขาก็กลับมาเปิดกล้องกันอีกครั้งหลังจากติดสถานการณ์โควิด-19ทางด้านหนิงก็ได้โพสต์คลิปนาทีถ่ายทำเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเห็นเป็นต้องอึ้งเมื่อพบว่าหนุ่มนิกลงปิงทุนมากให้ปูเป้ตบจริงจนหน้าแดงเป็นรอยมือบวมตั้งแต่เช้ายันเย็นโดยทางหนิงระบุข้อความว่านางเอกกองนี้มือหนักทุกคนถ่ายเที่ยงบวมจนถึงตอนนี้แฮชแท็กบ่วงวิมาลาในขณะที่ทางด้านปูเป้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะนิกทองระยะทางด้านหนุ่มนิกได้โพสต์คลิปเดียวกันพร้อมระบุข้อความว่าเจ็บแล้วต้องจำแฮชแท็กบ่วงวิมาลาบอกเลยค่ะว่าใครเห็นเป็นต้องตกใจกับความทุ่มเทสมกับเป็นนักแสดงฝีมืออาชีพจริงอาชีพจริงจ้าหนุ่มนิกรอชมความสนุกความมันได้เลย